ดเหตุบุกยิงผู้ใหญ่บ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนสาเหตุคาดว่ามาจากปมความขัดแย้งกรณีการฟ้องร้องและการเลือกตั้งท้องถิ่นตำรวจเข้าตรวจสอบศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งน้ำใสหมู่7ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่หลังเกิดเหตุชายอายุ48ปีใช้อาวุธปืนยิงนายเศรษฐนีเสนสุทธิพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่7นายชะลอพุทธวงศ์และนางแสงทองบุญสุวรรณซึ่งเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านจนเสียชีวิตก่อนจะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีหลังเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุเดินทางไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบก่อนจะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจำนวนหนึ่งผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่าปมเหตุการฆาตกรรมน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งหลายๆประเด็นเช่นการฟ้องร้องเกี่ยวกับตลาดคลองถมและเรื่องการเมืองท้องถิ่นโดยสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุเดินทางมายังสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่คาดว่าต้องการติดตามอัยการคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สั่งยกฟ้องในคดีความระหว่างที่หนึ่งในผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุแต่ขณะเกิดเหตุอัยการคนนี้ไม่ได้อยู่ในสำนักงานพันตำรวจโทภาคสกรเจนใจรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่เปิดเผยว่าปมสาเหตุเป็นเรื่องภายในหมู่บ้านและขณะนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่เพื่อสงบสติอารมณ์และรอการสอบสวนสืบสวนอีกครั้ง